เผอิญว่าเดือนหน้าผมมีแผนจะเลี้ยงแมวครับเพราะงั้นผมเลยคิดว่าผมจะมาหางานพาร์ทไทม์ทำเพื่อที่จะได้หาเงินมาเลี้ยงน้องแมวเอ้ยเราสามารถแต่งตัวละครได้ด้วยหมวกเชฟไปเลยวันนี้เราจะมาทำเบอร์เกอร์กันนะครับมีชุดแบบเชฟปะอะไรเล่นอะไรโอ้ยตอนนี้ผมมาอยู่ในร้านอาหารแล้วทำไมมันมีตั้งหลายคนทำไมคนทำงานมันอยู่แค่นี้เองเฮ้ยเอ็งทำอะไรมันเป็นเบอร์เกอร์แบบไหนเนี่ยโอ้ยแล้วดูของมันรกเต็มหลังร้านไปหมดเลยเนี่ยโอ้เพื่อนนายทำเบอร์เกอร์อยู่เป็นไงบ้างใครเขาสั่งอ่ะโอ้ยเขาบอกว่าพนักงานส่งมันกำลังอยู่ในกำลังมาไหนเปิดประตูอ๋อนี่ไงมาแล้วเฮ้ยมันคือเนื้อเหรอเอ้ยมันคือแฮมแล้วผมมาเปิดนอกร้านทำไมวะเนี่ยทำไมมันเล่นยังไงวะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครเขาจะสั่งอะไรอ่ะคุณลูกค้าครับอยากได้เบอร์เกอร์แบบไหนทำไมมันไม่ขึ้นวะเป็นแฮมเบอร์เกอร์อาชีสแฮมชีสแฮมผักเออผมว่าเอาไปเสิร์ฟได้มาเสิร์ฟเลยอ่ะกินเข้าไปเป็นไงบ้างครับคุณลูกค้าชอบไหมไม่พูดนายโกรธแล้วออกจากเกมไปเลยผมเอาเบอร์เกอร์ที่คนเมื่อกี้นี้เขาทำไปเอาแล้วทำไมมันไม่มีเงินน่ะเฮ้ยทำไมเขาไม่ให้เงินเราอะแล้วคนเมื่อกี้นี้โกรธเราออกจากร้านไปเลยอะ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าที่หายไปน่าจะเป็นผักเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีใครสั่งผักเลยโอ้ยนายมาช่วยเราทำงานหน่อยสิเดินไปไหนกลับมานี่ก่อนทำไมร้านนี้มันมีแต่คนอู้งานไปเลยฮะอ๋อเรามาดูออเดอร์ตรงนี้ได้เลยโอ้แล้วผมไปดูตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยเออเล่นไม่เป็นไงเฮ้ยหนูมาจากไหนผมเอามันไปติดกับดักได้ไหมเออนี่ไงเฮ้ยหายไปเลยว่ะต้องหนูตายเลยอ่ะเพื่อนนายรู้ไหมว่าเฟรนช์ฟรายมันทำยังไงอ่ะเออถ้างั้นไม่ต้องทำเฟรนช์ฟรายก็ได้ร้านเราไม่ขายนะครับเฟรนช์ฟรายเออโอเคใส่จานโอเคใส่แล้วเรียบร้อยทีนี้มันต้องใส่แฮมใช่ไหมเดี๋ยวผมขอไปเอาแฮมก่อนเพื่อนอย่ายุ่งกับแฮมเบอร์เกอร์ที่เราทำอยู่นะโอเคป่ะแฮมโอเคมันมีแฮมวางอยู่ตรงนี้เออร้านเราเนี่ยสุขาอนามัยสุดยอดนะครับโอเคอันนี้สุกแล้วทำไมมันกิ้งแบบนี้วะนิ่งๆสิเออแฮมเบอร์เกอร์โอเคแล้วก็วางเราต้องเอาชีสด้วยไหมเออชีสมาแล้วชีสมันเป็นอะไรและนี่มันพิมพ์อะไรของมันเนี่ยฮะคือเราใส่ชีสเข้าไปในเบอร์เกอร์ได้เลยใช่ไหมไม่จำเป็นต้องแบบเออใส่ได้เลยว่ะถ้างั้นเอาแฮมตรงนี้สุขอนามัยอันดับ1ของโลกนะครับไม่ต้องห่วงร้านเรามิชลิน3ดาวแล้วดูคนเพื่อนเรามาเสิร์ฟได้มั้ยยังก่อนเราทำของเราให้เสร็จก่อนทีนี้แฮมโอเคอันนี้สุกแล้วแล้วก็ชีสอันสุดท้ายเราต้องวางบนพื้นก่อนให้มันนิ่งแล้วก็เอามาวางโอเคเป็นไงอุ้ยศิลปะสุดยอดทีนี้เอาไปเสิร์ฟมีใครอยากได้แฮมเบอร์เกอร์อันนี้มั้ยเจอแล้วคุณลูกค้าครับสวัสดีครับโอเคอันนี้ผมทำเสร็จแล้วเรียบร้อยรับประทานเลยเป็นไงนี่ผมทำตรงโจทย์นะเนี่ยชอบมั้ยมันบอกผมว่าทิ้งลงถังขยะหายไปซะเงินก็ไม่จ่ายอ๋อนี่ไงเฟรนช์ฟรายใช่มั้ยอ๋อก็คือเมื่อกี้นี่เหมือนผมเห็นว่ามันมีดับขึ้นให้ด้วยใช่มั้ยถ้าเกิดว่ามันสุกพอดีมันจะขึ้นเป็นสีเขียวเมื่อกี้นี่ผมทำผิดไงผมคิดว่ามันสุกแล้วจริงๆมันยังไม่สุกโอเคถ้างั้นเราเอาใหม่อีกรอบนึงเราต้องแก้ตัวรอบนี้นะครับ มันมีคนทำเหมือนผมเลยไอ้นี่มันโหดกว่าผมอีกมันเอาลูกค้ามาใส่หม้อดีฟายอะไรของมันเนี่ยทีนี้นี่เราต้องดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นสีเขียวก็คือมันสุกแต่ถ้าเกิดว่ายังก็คือยังไม่ควรเอาไปเสิร์ฟแล้วดูมันเล่นจนลูกค้าใกล้สุกแล้วเนี่ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าโอ้อันนี้มันโอเวอร์คุกแล้วอะมันไหม้แล้วเนี่ย ทำไมมันถึงเล่นยากจังเลยล่ะเกมเนี้ยนะฮะดูสิผมจะจ้องมันตรงนี้เลยจ้องมันตรงนี้นี่แหละดูสิว่ามันจะเอายังไงนี่ไงสุกแล้วออกไปเป็นไงอย่างนี้คือดีใช่ไหมฮะอย่างนี้คือได้ใช่ป่ะมันต้องไหม้ขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนนายอย่ายุ่งกับแฮมเบอร์เกอร์ของเราเด็ดขาดนะเข้าใจป่ะเพื่อนอย่ายุ่งกับแฮมเบอร์เกอร์ของเรานายเอาไปเสิร์ฟทำไมเนี่ยมันยังไม่เสร็จใส่ชีสเข้าไปทำไมมันเล่นยากจังวะไอ้เกมนี้แค่ใส่ชีสเข้าไปโอเคชีสแล้วก็เอาแฮมเข้าไปใส่เข้าไปโอเคแล้วทีนี้ไงต่อทำไมมันเหนื่อยไงว่าทำแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยใส่เข้าไปโอเคแล้วทีนี้เราก็ทำการเอาขนมปังประกบนี่ไงโหทุกอย่างสุกเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยทุกอย่างขอถามความเห็นนะครับคุณลูกค้าเป็นไงบ้างฮะเยียยูคุกแดนเลยริมพูดแบบเมื่อกี้นี่ใหม่อีกรอบนึงดิฮะเมื่อกี้นี่ว่าไงคือผมไม่เข้าใจอ่ะหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์คือตัวขนมปังมันไม่ต้องไปปิ้งหรอคือชีสมันต้องใส่ด้วยหรอฮ
ฮะคือชีสมันต้องแบบเอาไปทำการทอชทำอะไรไหมอ๋อคือมันต้องเอาชีสมาทำให้สุกก่อนด้วยเหรอถ้างั้นเอาใหม่อีกรอบนึงรอบนี้เอาจริงละใส่เนื้อเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยอย่ามายุ่งกับเรานะนายผลงานของเรานายอย่ามาแย่งออนท็อปด้วยขนมปังอันสุดท้ายรอบนี้ผมทำมาดีมากๆแล้วผมมั่นใจในผลงานของผมแบบสุดๆมันมีซอสที่ไหนเกมนี้มันไม่มีซอสไม่เห็นมีซอสได้ใส่เลยไอ้นี่มันขออะไรที่มันไม่มีในเกมเชฟเงินของผมอะแล้วตรงนี้มันคืออะไรอะเฮ้ยมันคือร้านขายขนมปังโอ้ตรงนี้มีตู้ ATM เราถอนเงินได้ด้วยเหรอจริงวะเฮ้ยไหนดูก่อนว่าของในร้านมันมีอะไรขายบ้างอุ้ยประตูอัตโนมัติโอ้ยไฮเทคเหมือนกันนะเนี่ยบาสเกตบอลเอามาทำอะไร5เหรียญราคาแพงจังวะเฮ้ยแล้วด้านหลังมันมีอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีน้องแมวด้วยเราซื้อน้องแมวในเกมนี้ได้ด้วยเหรอผมกำลังจะเลี้ยงแมวในชีวิตจริงแล้วก็กำลังจะเลี้ยงแมวในเกมนี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนเมมเบอร์ชิพมีแล้วนะครับขายอีกแล้วจะว่าไปไอ้อันนี้มันเอาไปเสิร์ฟลูกค้าได้ปะโอ้โหแล้วมันหนักกับผมยกไม่ขึ้นเอาจริงเฮ้ยหนักเกินยกไม่ขึ้นล่ะก่อนอื่นเลยผมคิดว่าเราจำเป็นจะต้องมาดับทำความสะอาดครัวว่ะเพราะว่ามันไม่มีใครมาคอยทำความสะอาดครัวเลยที่นี่ไม่รู้ทำไมมันมีแต่คนดับขี้เกียจแล้วก็ไปอู้เล่นที่ไหนกันก็ไม่รู้เฮ้ยอย่าบอกนะผมเอาขยะมาทิ้งผมก็ได้เงินอย่างนั้นเหรอช่างหัวลูกค้าแล้วผมเก็บขยะมาทิ้งดีกว่าทิ้งไปเลย1เหรียญสุดยอดไปเลยว่ะเราสามารถทิ้งตรงนี้ได้ไหมเฮ้ย1เหรียญตรงนี้ก็1เหรียญว่ะเอาเรื่องอ่ะโหแล้วกล่องกระดาษตรงนี้เพียบเลยเป็นไฟล์ส่งมาถึงแล้ว2กล่องเลยขอบคุณครับนี่ไงเป็นไฟล์เอากล่องมาเป็นไฟล์ทิ้งไว้เนี่ยแหละเอากล่องมานี่โอเคกล่องสุดท้ายเฮ้ยผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนดียังไงไม่รู้ถอนเงินมาเลย30นี่ไงเฮ้ยโหแล้วมันวางเงินแบบนี้เอาน้องแมวมาจับใส่กรงแบบนี้ได้ไงอย่าบอกนะน้องแมวมัน40เหรียญน่ะโอเคเงินผมครบแล้วผมต้องรีบวิ่งกลับไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาอีก5บาทสุดท้ายเดี๋ยวดอกแมวซื้อแล้วใช่ปะดอกแมวดอกแมวน้องแมวออกมาครับออกมาอุ๊ยผมปลดปล่อยแมวว่ะสุดยอดเลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดียังไงไม่รู้ผมฆ่ามันทิ้งดีไหมแมวจากไหนมันมาอีกแล้ววะเนี่ยผมอยากทำงานขับรถอันเนี้ยทำไงอ่ะโอเคสปอนเฮ้ยสีส้มอันเนี้ยเฮ้ยมาเฮ้ยผมขี่ได้แล้ววะเอาวะเรามีรถขับแล้วครับทุกคนครับคุณผู้ชมจ๋านี่ผมต้องทำงานแบบไหนวะเนี่ยฮะไม่ต้องทำยังไงอ่ะนี่ไงแล้วก็ทำการยกขึ้นนี่ไงก่อนยกขึ้นแล้วเรียบร้อยอ๋อค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทุกคนครับเอ้ยเดี๋ยวมันตกถ้าเกิดว่าผมส่งแล้วผมได้เงินไหมอ่ะเฮ้ยงานนี้ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันเนาะวางลงเลยจ้าเรียบร้อยส่งแล้วปั๊มอย่างเมื่อกี้นี้คือของตกแตกนะครับเอาใหม่รอบนี้ของจริงแล้วใช่ของจริงแล้วมายกขึ้นนิดเดียวก็พอผมว่าขอสูงๆเลยรอบนี้รอบก่อนหน้านี้มันสูงไม่พอหรือยังไงผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันรอบนี้มาดีขับแบบนิ่มๆเลยเป็นไงเอาจริงแล้วเฮ้ยอย่ามายุ่งกับเราได้ไหมไอ้นี่มันเป็นอะไรของมันน่ะขับมาส่งขนาดนี้ผมได้เงินบ้างวะถามจริงแล้วไอ้คนเมื่อกี้นี้มันน่าโดดมากเลยนะไอ้นูบเนี่ยไม่ได้สักบาททำไปเพื่ออะไรวะเมื่อกี้ไม่ได้สักบาทเลยเนี่ยนะทำแล้วไม่ได้เงินสักบาททำเพื่อไปดีกว่า